สวัสดีครับผมสัตพลจันทรงนายกสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวครับมาพบกันในเรื่องของข่าวสารประชาสัมพันธ์สมาคมนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้ทำภารกิจที่สำคัญอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็ได้ทำความตกลงนะครับความร่วมมือกันระหว่างสมาคมอีต้าและสมาคมนักธุรกิจอาเซียนนะครับโดยท่านนายกสมาคมท่านดร.บัญญัติบุญญานะครับก็ได้มีความร่วมมือกันนะครับในการที่จะทำกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนาให้กับกระทรวงพาณิชย์นะครับรวมถึงกำลังคัดเลือกบุคลากรเพื่อนๆสมาชิกในสมาคมที่ประกอบอาชีพในสาขาโค้ชหรือวิทยากรนะครับเพื่อจะเตรียมตัวจัดทำหลักสูตรในการฝึกอบรมผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนะครับในกระทรวงการคลังนะครับก็นั่นเป็นหัวข้อหารือนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยเราก็ได้ทำกิจกรรมสมาคมนะครับโดยคุณทรายแล้วก็คุณกุ้งซึ่งเป็นตัวแทนด้านอีต้าการ์ดของสมาคมนะครับได้ดำเนินการทำกิจกรรมแจกบัตรอีต้าการ์ดนะครับณสนามบินสุวรรณภูมินะครับให้กับผู้ประกอบการรถแท็กซี่นะครับเพื่อจะเป็นช่องทางในการช่วยเราประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในภารกิจที่ผมได้ขับเคลื่อนสมาคมนะครับแล้วก็ส่งผลบวกต่อสมาคมนะครับก็เพื่อนๆท่านใดมีข้อเสนอแนะนะครับถึงกิจกรรมที่สมาคมทำหรืออยากให้สมาคมเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องใดๆก็แล้วแต่ในภารกิจของสมาคมผมในฐานะนายกยินดีนะครับที่จะเข้าไปสนับสนุนเพื่อนๆสมาชิกในสมาคมในสัปดาห์ถัดไปครับผมมีภารกิจนะครับในการเดินทางไปบรรยายในหัวข้อทำร้านให้ได้ล้านนะครับโดยได้รับเกียรติการรับเชิญจากท่านนายกสมาคมหนุ่มสาวลาวนะครับที่นครเวียงจันทน์ก็คือประเทศลาวนั่นเองนะครับในหัวข้อครั้งนี้ก็จะมีคณะเดินทางติดตามไปด้วยหลายท่านนะครับท่านเลขาธิการสมาคมนะครับประชาสัมพันธ์นะครับปฏิคมนะครับและหลายๆท่านโอกาสนี้เองนะครับผมจะไปบรรยายให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวสุขภาพนะครับแล้วก็ความสวยความงามนั้นเพื่อนๆสมาชิกสมาคมท่านใดต้องการที่จะฝากนำบัตรนะครับหรือว่าสินค้าตัวอย่างก็ดีนะครับหรือข้อมูลเบื้องต้นในการที่จะได้แนะนำธุรกิจของท่านนะครับไปยังประเทศลาวก็ยินดีนะครับท่านสามารถติดต่อเข้ามาผ่านสมาคมตัวแทนสมาคมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถือสิ่งเหล่านั้นเพื่อไปช่วยประชาสัมพันธ์ในประเทศลาวให้นะครับแล้วก็ภารกิจอีกสัปดาห์นึงต้องบอกว่าต้องขอความช่วยเหลือนะครับร้องขอความช่วยเหลือให้กับเพื่อนๆสมาชิกในสมาคมครับตอนนี้เรายังเหลือที่นั่งอีก3ที่นั่งนะครับถึงจะสมบูรณ์แบบนะครับประมาณ25ที่นั่งนะครับในการเดินทางไปประเทศจีนนะครับซึ่งการเดินทางเนี่ยขอแจ้งภารกิจอย่างนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมเรื่องของการไปรถโชว์ในเมืองจีนครั้งนี้นะครับเป็นระยะเวลา5วัน3คืนนะครับหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะเป็นยังไง5วันนะครับเราจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่14นะครับ1วันเลยเพราะฉะนั้นท่านที่เตรียมตัวจะเดินทางไปเมืองจีนกับผมที่มาจากต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นท่านต้องพักผ่อนให้เต็มที่ครับเพราะว่าท่านจะต้องมาพบผมที่ทำการสมาคมนะครับก็คือวันที่14เวลา9นาฬิกานะครับเราก็จะทำการสัมมนานะครับพูดถึงโอกาสการลงทุนนะครับในประเทศจีนและการซื้อของจากจีนแล้วมาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงการสร้างช่องทางการขายบนช่องทางอีคอมเมิร์ซนะครับแบบเจาะลึกเลยทีเดียวแล้วก็ท่านไม่ต้องกังวลนะครับท่านไม่มีความรู้มาก่อนไม่เป็นมาก่อนผมแล้วก็ทีมงานนะครับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทุกท่านนะครับจะสอนแบบสเต็ปค่อยเป็นค่อยไปนะครับนอกจากนั้นนะครับเราจะเดินทางกันภายในเวลาเที่ยงคืนนะครับเครื่องบินจะออกประมาณสักตีหนึ่งเสร็จตีสองนะครับแล้วก็ไปถึงเมืองจีนเวลาประมาณสักตีห้านะครับกว่าเราจะเคลียร์สัมภาระออกจากสนามบินก็ประมาณสัก6โมงเช้าเราลุยกันเลยครับไปถึงประเทศจีนแล้วนะครับก็คือเราจะพาท่านไปยังมหานครกวางโจวนะครับซึ่งเป็นแหล่งค้าส่งสินค้าไอทีที่ใหญ่ที่สุดในโลกในครั้งนี้ผมเองเนี่ยจะพาคณะนะครับไปเยี่ยมชมตลาดค้าส่งสินค้าไอทีนะครับมีทุกประเภทครับสินค้า
พวกหลอดประหยัดพลังงานอุปกรณ์โซล่าเซลล์หลอดไฟสายไฟสินค้าไอทีโทรศัพท์มือถือเคสนะครับแกดเจ็ตอะไรต่างๆนะครับทั้งนี้เนี่ยผมจะพาท่านไปดูโอกาสพร้อมทั้งทำเวิร์กช็อปนะครับในการวิเคราะห์สินค้าว่าน่าเอาเข้ามาขายในประเทศไทยหรือไม่นะครับแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนั้นเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยช่วงบ่ายก็จะพาท่านไปดูเรื่องของแหล่งโลจิสติกนะครับก็คือซื้อแล้วส่งกลับมาเมืองไทยได้อย่างไรก็จะพาไปดูนะครับนอกจากนั้นในวันถัดไปนะครับเราก็จะเดินทางกันแต่เช้าครับออกจากโรงแรมประมาณสัก7โมงก็พาท่านไปดูแหล่งค้าส่งสินค้าสำคัญของโลกแห่งหนึ่งก็คือเมืองฟอซานครับซึ่งเป็นแหล่งค้าส่งสินค้าที่เราเรียกว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์เกรดโรงงานจนถึงเฟอร์นิเจอร์แบบระดับโรงแรมนะครับท่านจะเข้าถึงโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายครับผมจะพาท่านเดินทางไปดูเรื่องของตัวสินค้าค้าส่งฮาร์ดแวร์นะครับเครื่องมือช่างต่างๆที่อยู่ในมหานครกวางโจนะครับแล้วก็ตอนเย็นครับก็จะมีการรีแลกซ์เล็กน้อยก็จะพาท่านไปล่องแม่น้ำไข่มุกซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญเป็นสายเลือดหลักของนครกวางโจไปชมทัศนียภาพยามค่ำคืนครับไปชมตึกที่สูงที่สุดในเมืองกวางโจแล้วก็ลิ้มรสบรรยากาศและก็ความเย็นที่สบายนะครับรวมทั้งได้เวิร์กช็อปบรรยายให้ท่านได้ฟังโอกาสถึงการทำการค้ากับคนกวางโจนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับตอนเช้าผมก็จะพาท่านไปลุยตลาดที่เราเรียกว่าเป็นตลาดค้าส่งสินค้าพวกกิฟต์ช็อปของฝากนะครับสินค้าเทศกาลนะครับรวมทั้งพวกของเล่นต่างๆเครื่องหนังกระเป๋าอุปกรณ์แอคเซสซอรีนะครับเพื่อไปให้ท่านได้เห็นโอกาสในการทำการค้าสินค้าประเภทนี้ครับว่ามันมีต้นทุนที่แตกต่างจากบ้านเรารวมทั้งช่วงเย็นนะครับผมจะพาท่านไปเวิร์กช็อปไปดูบริษัทโลจิสติกซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญของนายกเองนะครับผมจะเปิดเผยเลยพาท่านไปทำความรู้จักนะครับซื้อเองส่งเองทำยังไงนะครับเป็นโอกาสทางธุรกิจได้แบบยอดเยี่ยมเลยและในช่วงเย็นครับผมจะพาท่านไปดูตลาดเราเรียกว่าตลาดปักกิ่งนะครับแต่ว่าอยู่ในนครกวางโจนะครับเหมือนกับสยามสแควร์บ้านเรานะครับแต่ว่าอยากให้ท่านได้ไปเห็นวัฒนธรรมซึ่งมีอายุมากว่า700ปีนะครับเขามีการพัฒนาถนนเส้นนี้กลายเป็นถนนเศรษฐกิจได้อย่างไรต้องไปชมกันในค่ำคืนวันนั้นนะครับและในวันสุดท้ายที่กวางโจนะครับผมจะพาท่านไปชมตลาดค้าส่งเสื้อผ้าที่ขายผ่านอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนะครับเป็นยังไงต้องไปดูกันแล้วท้ายสุดก่อนเดินทางกลับประเทศไทยก็จะพาท่านแวะชมตึกสำคัญอีกตึกหนึ่งก็คือตึกค้าส่งสินค้าคอสเมติกนั่นเองนะครับสำหรับสาวๆสุภาพสตรีนะครับหรือแม้กระทั่งหนุ่มๆครับมีหมดครับตั้งแต่อุปกรณ์ความสวยความงามอุปกรณ์เกี่ยวกับเส้นผมเล็บผิวหน้าตัวสปานะครับมีครบทุกอย่างเลยให้ท่านได้ไปดูนะครับว่าสินค้าเหล่านี้มีโอกาสในการทำการค้าบ้านเราได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่จะท่านจะไปพบเจอในงานนะครับก็กลับกันวันที่18นะครับวันจันทร์นะครับกลับกันวันนั้นแล้วก็มาถึงเมืองไทยประมาณสักเที่ยงคืนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญสำหรับเพื่อนๆนักธุรกิจในสมาคมและผู้ที่สนใจนะครับขณะนี้เรายังมีที่นั่งเหลืออีก3ที่นั่งก็ฝากท่านประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับผมพยายามจะสื่อสารกับเพื่อนๆสมาชิกสมาคมในรูปแบบนี้นะครับในครั้งต่อๆไปอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งก็ฝากท่านประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลข่าวสารที่ผมสื่อถึงตรงนี้ด้วยและในโอกาสที่จะก่อนจบการสื่อสารครั้งนี้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญให้เพื่อนๆแล้วก็ผู้ที่สนใจหรือคนที่เพื่อนๆในสมาชิกได้รู้จักเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสมาคมอีต้านะครับของเราเพราะผมสละเวลานะครับสละความรู้และประสบการณ์นะครับในการที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวทางธุรกิจวันนี้ผมทำคนเดียวไม่ได้ครับถึงทำได้แต่มันก็ไม่มีพลังวันนี้ผมร้องขอให้ทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังไม่ใช่แค่กับตัวเราธุรกิจเราครับแต่เพื่อผู้คนที่อยู่รายล้อมเราวันนี้ธุรกิจเราแข็งแรงแต่คนที่อยู่รอบข้างเราเขาไม่แข็งแรงนะครับหรือเขาไม่สามารถเข้าถึงโอกาสหลายคนคงจะเคยได้ยินนะครับชีวิตมีแต่เรื่องยากนะครับของฟรีไม่มีในโลกสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของตัวความเชื่อเดิมๆวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปครับ
การทำธุรกิจไม่จำเป็นต้องยากอีกต่อไปนะครับของฟรีบนโลกนี้ยังมีอีกหลายอย่างและที่ดีด้วยนั่นก็คือสมาคมนี้ครับถึงแม้จะไม่ได้ฟรีทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันมีบางอย่างที่เพื่อนๆในสมาชิกสมาคมเรายินดีแบ่งปันจากหัวใจและเราพร้อมจะเป็นจุดยืนเคียงข้างเพื่อนๆในสมาคมเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของท่านนั้นก้าวไปข้างหน้าและประสบความสำเร็จเมื่อธุรกิจเราอยู่ได้สังคมที่เราอยู่ก็อยู่ได้และท้ายสุดครับประเทศชาติเราก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยร่วมกันกับอีต้านะครับช่วงนี้ผมต้องไปละแล้วพบกันในช่วงสำคัญแบบนี้นะครับในสัปดาห์ถัดไปขอบคุณมากสวัสดีครับ